อาจารย์อ้อนสวัสดีครับวันนี้สอนวิธีการรับบัตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาลองบัตเตอรี่ดูนะครับบัตเตอรี่ผมจะครับว่าจะคุมขนาดไหนเอาเลยครับจากทดลองจากหัวผมเองนะครับคุณถ่ายเองภาคเองนะครับผมจะตัดให้ดูวิธีตัดของผมครับถ้าบัตเตอรี่ไม่คมเนี่ยเราจะรู้เลยเห็นไหมครับอ้าวคุณก็ภาคไปครับตัดผมตัวเองไปในตัวเลยนะครับทรงนี้เขาเรียกเปิดข้างหลังรากไสครับทดลองดูทดลองครับลองบัตเตอรี่ดูแต่จะตัดตัวเองได้รู้สึกจะตัดได้แต่ด้านข้างใช่ไหมครับผมได้แต่ด้านข้างเดี๋ยวดูก่อนด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะขอเลยดูนะครับผมก็ใช้มือขวาแหละตัดด้านข้างเราจะตัดได้นะอาจารย์อ้อนจะตัดได้ใช้มือขวาตัดตัวเองได้แต่ด้านหลังจะตัดไม่ได้นะครับได้แต่ต้องใส่เบอร์2เป็นรากไสอ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยอันนี้ลองคมบัตเตอรี่นะครับเนี่ยลองดูว่ามันคมไม่คมแล้วก็ตัดผมตัวเองไปในตัวเลยนะครับครับลองดูสมมติว่ามันอยู่ตรงหูเนี่ยเราก็ดึงหูมันลงมาอย่างนี้ครับดึงหูลงมาแล้วก็ทำมืออย่างนี้อย่าคิดว่าผมเก่งผมไม่เก่งหรอกครับแต่ผมทำบ่อยอาจารย์อ้อนไม่อวดตัวเองว่าเป็นคนเก่งนะครับแต่คือขอครูบาอาจารย์อย่าใส่ไลท์ไปทักอื่นเพราะผมทำเองเพราะผมไม่มีคนตัดให้ตัดเองนะครับตัดเองแล้วนี่แต่ก่อนก็ได้ตำนานช่างตัดผมพอล้วนตัดให้บ้างเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ตำนานช่างตัดผมก็ไม่ได้ตัดแล้วนะครับอันนี้ตัดข้างซ้ายเปิดข้างเขาเรียก two way อ่ะครับ two way นะลองดูหน้าตรงว่ามันคือไหมดูทางนี้ทางนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงดูทางนี้ให้ผมดูกระจกนิดนึงนะดูตรงนี้นะใกล้เคียงโอเคด้านนี้จะชัดเจนครับด้านหลังเด้อทีนี้ด้านหลังเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวให้ผมดูด้านข้างก่อนครับว่าผมสัมผัสอย่างนี้มา60ปีแล้วก็สามารถใช้ระบบสัมผัสคือเหมือนคนตาบอดอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คุยนะแต่ว่าก็จะไม่มีนโยบายตัดผมเองแล้วนะช่างตัดผมไม่มีนะครับทีนี้ดูความหล่อของผมทีนี้ผมมาดูว่าจะตัดข้างหลังทำยังไงดูนะครับอยากดูด้านหลังอันนี้ลองคมแบตเตอรี่ด้านนี้ได้ไหมจะได้เห็นแสงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับดูนะครับผมใช้เบอร์2มาสวมเบอร์2นะครับตัดด้านหลังเนาะตัดด้านหลังดูนะฮะเพราะผมจริงๆอ่ะผมไม่คิดว่าจะตัดเองได้หรอกครับเบอร์2ครับดูนะฮะเบอร์2ต้องเอาตัวนี้เพราะว่าเบอร์2เอาตัวที่รับนี่แหละตัวสายขาวน่ะครับดูนะฮะผมจับแบตเตอรี่จะตัดข้างหลังให้ทำมืออย่างนี้ดูนะฮะครับเพราะว่าถ้าเราจับไม่ดีตัวนี้หลุดเดี๋ยวอธิบายก่อนถ้าเราจับไม่ดีฟันหลุดแล้วหัวเราจะแหว่งบอกเขาด้วยนะครับต้องจับนะครับต้องจับเพราะเราไม่มีตัวล็อกแบบนี้ดูนะฮะนี่เราไม่มีตัวล็อกผมจะใช้วิธีจับแบบนี้นี่ดูนะฮะตัดข้างหลังต้องจับแบตเตอรี่แบบนี้ครับจับแบบนี้แล้วดูตัดข้างหลังนี่ตรงไหนเอาชัดที่สุดตรงนี้แหละครับตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับดูนะได้เลยตัดข้างหลังเอาให้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นนี่ผมตัดข้างหลังผมไม่ได้มองนะเป็นรากไสเข้าใจไหมครับครับยกสายไฟหน่อยเหมือนซอยรากไสครับเหมือนซอยรากไสพอเห็นไหมชัดเห็นเห็นเห็นชัดครับนี่พอมาทางนี้ผมก็เปลี่ยนมือนะดูนะครับเปลี่ยนมือมานะครับเปลี่ยนมือมาเอาสายไฟลอดข้ามหัวไปแล้วก็ดูฟันไม่ให้มันโยกนะครับขยับได้ตรงนี้มันมีเบอร์รองอยู่ทีนี้แต่งตรงด้านขอบหูด้วยครับครับด้านขอบหูนี่ผมจะต้องกลับหันหน้ากลับผมจะต้องมองดูด้วยฮะคิดว่าง่ายนะถ้าสำหรับพวกฝรั่งมันทำเองได้นะพวกโกนสกินเฮดอ่ะฮะครับก็ไม่รู้แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทำเลยครับก็มีอาจารย์อ้อนกันงานแล้วทำคนแรกครับก็ไม่ได้อวดความรู้หรอกนะครับผมแต่คือไม่มีคนไม่มีคนมาตัดให้ครับทีนี้มาดูข้างหน้าทีนี้ดูนะตรงขอบลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมนี่เราจะต้องยืนใกล้กระจกอย่างนี้ครับดูนะลบเหลี่ยมอย่างนี้เรามองเห็นเหลี่ยมมองเห็นในกระจกนะครับทำอย่างนี้
ทีนี้เราดูอย่างนี้เอียงเอียงดูอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นเราก็เอียงเอียงยังหน้าหนีไปนิดนึงครับแล้วก็ตลบข้างไปอย่างนี้แล้วก็ดูอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นมีรอยอยู่นิดนึงครับตรงนี้ก็ปัดออกเราใช้ระบบสัมผัสนี่ดูทางนี้ทีนี้เราก็ดูเอียงทางนี้นิดนึงครับแต่งด้านนี้นะครับแล้วก็ดูอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า 2-way ลอกไส้ลอกไส้สั้นคล้ายๆทรงทหารอเมริกันคล้ายทรงทหารอเมริกันถ้าเราจะถ้าเราจะตัดข้างบนเราก็เอาเบอร์3เบอร์4ไล่ปื๊ดเราอันนี้มันพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องลบเหลี่ยมนะครับทีนี้ฮะลบเหลี่ยมเห็นไหมครับทีนี้ครับดูแล้วครับมันก็เสร็จแล้วเนี่ยขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ตกแต่งนิดๆหน่อยลองคมแบตเตอรี่แล้วมันก็ได้ขนาดนี้แหละครับการทำตัวเอง